ชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์บ่มีสิ่งใดเกิดนอกจากทุกข์บ่มีสิ่งใดดับทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามอำนาจแห่งเหตุปัจจัยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยมีกรรมเป็นของของตนเหตุกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามต้องได้รับผลของกรรมนั่นอย่างแน่นอน ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมต่อพระธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์ผู้ประเสริฐผู้สูงด้วยศีลสูงด้วยวิชาสูงด้วยจรณะ สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสติมาปัญญาเกิดรายการธรรมะก็กลับมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกๆมื้อทุกๆเช้าเวลาประมาณ 6:00 น.ออกอากาศสดโดยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 9500 เกต A Radio คลื่นดีมีสาระคลื่นของทุกคนเป็นปกติทุกๆวันคารท่านจะได้พบกับยะพอคำไพแห่งวัดตาทองและก็พระอาจารย์คำแห่งวัดเวียงทองขอน้อมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองที่เคารพเข้าสู่รายการเพื่อแสดงธรรมและก็เสวนาธรรมน้อมนมัสการก่อนอื่นขอน้อมคุณพระพุทธที่ทรงนำคุณพระธรรมที่อยู่ทรงคุณพระสงฆ์ที่ทรงใส่คุณพระศรีรัตนตรัยเกี่ยวสามประการคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเจริญพรญาติโยมที่ทุกๆคนที่อยู่ในเฮือนในศาลอยู่ในบ้านในสวนก็ดีกำลังฟังรายการยามมื้อเช้าวันคารมีออกมื้อนี้อาตมาภาพชื่อว่าพระอาจารย์คำจันทร์คเวสโกมาจากวัดป่าเวียงทองและก็มื้อนี้ก็สิมาปารภธรรมะเรื่องที่ว่าแก้ทุกข์ธรรมะนี่ก็บ่ได้ที่ว่าเว้าแบบเฉพาะเจาะจงญาติโยมทั้งหลายก็เว้าแบบทั่วไปและก็ผู้ฟังก็ฟังแบบธรรมดาเว้าก็เว้าแบบธรรมดาเพื่อเป็นการเข้าใจฉะนั้นนี่ธรรมะนี่มีประโยชน์หลายมีออกมีประโยชน์แก่ผู้ฟังประโยชน์ของธรรมะน่ะมีอยู่บนใดก็คือว่า1ก็มีผู้บรรยาย2ก็มีผู้ฟังคําว่าธรรมะนี่สิดีซําใดก็แล้วแต่มีออกถ้าว่าบ่มีผู้ฟังก็คือเก่าฉะนั้นคือว่าประโยชน์ของธรรมะก็1มีผู้บรรยายแล้วก็มีผู้ฟังเมื่อฟังธรรมะติดตามธรรมะทุกเช้าทุกเช้าคือญาติโยมฟังอ่ะมีออก เมื่อฟังธรรมะแต่ละมื้อแต่ละมื้อไปจิตใจก็เปลี่ยนไปนํานี่คือคนฟังธรรมะฟังธรรมะแล้วก็คือว่ารู้จักการเมื่อมีความทุกข์ทางใจก็เอาธรรมะเหล่านี้ไปแก้เส้นฟังธรรมะแต่ละมื้อแต่ละมื้อแต่ละวันไปเฮ็ดให้จิตใจที่ปลอดใสจิตใจที่มีความอิ่มเคลื่อนว่าอิ่มในธรรมะคันว่าอิ่มในธรรมะนะครับว่าการได้ฟังเทศฟังธรรมนี่คือว่าสบายใจมีออกการฟังธรรมในจิตก็น้อมไปนำติดตามไปนำเฮ็ดเวียกไปพร้อมอันนี้คือว่าการฟังธรรมและก็มีผู้เว้ามีผู้บรรยายเช่นคือครูบาอาจารย์หลายๆองค์ที่เพิ่นบรรยายธรรมทุกๆเช้าและก็ญาติโยมที่มีออกพอก็เป็นผู้ฟังคือว่าติดตามธรรมะไปเรื่อยๆติดตามน้อมจิตน้อมใจไปนำฉะนั้นก็ว่าเมื่อฟังธรรมแล้วจิตใจมันสดชื่นจิตใจเบิกบานคำว่าจิตใจในเบิกบานเนี่ยบ่มีความทุกข์มีออก
คันว่าคนบ่มีความทุกข์ทางใจในเบื้องใบหน้าก็สดชื่นสดชื่นสบายคันว่ามีความทุกข์ทางใจนะโอ้ยยากเลยมีออกเลยทุกข์ทุกข์เพราะว่าเด็กน้อยก็ทุกข์เพราะเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็ทุกข์เพราะผู้ใหญ่คันว่ายังหนุ่มก็ทุกข์เพราะยังหนุ่มยังน้อยคันเป็นเบาเป็นแพรวเป็นผู้แสผู้สาวก็ทุกข์พอระยะสัมพันธ์แล้วก็มีครอบมีครัวก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งทุกข์เพราะมีลูกมีหลานทุกข์ระยะขึ้นไปก็แม่นทุกข์ในทรัพย์สมบัติก็ทุกข์ไปอีกอย่างหนึ่งมีเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์ยานเข้าไปลักยานเข้าไปปุ้นนักกว่าหั่นก็ยานเข้าไปขอไว้ซั่นซะเกิดว่าทุกข์เกิดความกังวลคำว่าสิ่งเหล่านั้นนี่จากเฮาไปเฮาก็เป็นทุกข์อีกบัดนี้มีออก นะเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาบ่มีสติเพราะว่าขาดสติขาดการพิจารณาเนื่องโอกาสคือว่าขาดการฟังธรรมเมื่อฟังธรรมก็คือว่าขาดการพิจารณาอันนี้คือว่าประโยชน์ของการฟังธรรมะก็คือว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเว้าธรรมะหลายๆองค์เลยเฮาเว้าธรรมะเพื่อเพิ่นเว้าธรรมะออกไปบรรยายธรรมะเฮาก็ติดตามและก็ให้ข้อคิดให้สติปัญญาเฮาก็ไปคิดไปพิจารณาการพิจารณาคือว่าการพาภาวนาแม่นออกภาวนาใจแยกเบิ่งใจแยกเส้นเฮาทุกเรื่องหยังบางคนทุกข์หลายอันหลายอย่างแม่นออกทุกข์ปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี่เนี่ยทุกข์ทั้งจิตทั้งใจนะโอ้ยยากไม่ออกเลยบ่มีสิ่งใดจะเปรียบได้ ทุกข์ในสำคัญกับทุกข์ในครองหักที่จากไปก็เป็นทุกข์เส้นผัวเมียจากกันไปจะก็เป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์นอนบ่หลับบ่แหละจักซำใดคือว่าความทุกข์นี่ทุกข์นอนบ่หลับกินก็บ่แซ่บคือว่าทุกข์ทางใจทุกข์เนี่ยมี2อย่างทุกข์1ทุกข์กายคันว่าทุกทางกายในทุกการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทุกการออกแห่งงานทุกแบบนี้นี่สบายสบายแบบใดเช่นเวลามีความทุกแบบนี้นี่เวลาแดดมันออกร้อนก็ไปซุ่นห่มก็เย็นคำว่าทุกทางกายก็คือว่าเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนั้นหน้าก็พักผ่อนก็เศร้าเมื่อยมันก็มีแห้งไปกินข้าวก็แซ่บนอนก็หลับได้ทุกแบบนี้คันว่าทุกทางใจเนี่ยโอ้ยก็หนักนำอยู่ได้ไม่ออกทุกทางใจบ่มีวิธีแก้คำว่าบ่มีวิธีแก้ก็คือว่าเพราะว่าเฮาขาดธรรมขาดธรรมฟังธรรมคือว่าบ่มีการพิจารณาของธรรมเมื่อฟังธรรมก็บ่มีการพิจารณาบ่มีการไต่ตองนี่ก็บ่เข้าใจในธรรมคือว่าการฟังธรรมเฮามาพิจารณามาปฏิบัติมาไขควรเบิ่งอันใดมันประโยชน์ติดตามรายการคือทุกเช้าทุกเช้าที่ญาติโยมที่ติดตามรายการการฟังฉะนั้นจิตใจก็เย็นก็ส้มซื่นไปนำน้อมจิตน้อมใจในการฟังฉะนั้นจิตใจเฮาสิเบาสบายบ่ออกเบิ่งแต่ละมือ จังซั่นในจิตใจเฮาเนี่ยโอ้สำคัญคันว่าทุกข์ก็ได้เพราะว่าอารมณ์ของคนเนี่ยเคลื่อนว่าอารมณ์ภายนอก เข้ามากระทบเข้ามากระทบสู่จิตสู่ใจของเฮาก็เป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนี่จากเฮาไปคันว่าคนมีธรรมในชีพิจารณาในโอ้มีพบต้องมีภาคมีจากก็ต้องมีไปมีใดก็มีเสียนั้นสั่นในพิจารณาแบบนี้คันว่าดวงอาทิตย์ก็มีขึ้นก็ต้องมีบ่ายแล้วก็มีลงเป็นของธรรมดานี่คือว่ากฎของอนิจจังคือความบ่เที่ยงอนิจจังนี่คือว่าทุกขังอนิจจังเพราะว่าเหตุให้เกิดทุกข์ก็เพราะที่ว่ามันบ่เที่ยงคันมันเที่ยงก็สิแสดงว่ามันก็บ่มีทุกข์หั่นนะคันมันทุกข์ก็สิแสดงว่ามันบ่เที่ยงฉะนี้คือว่ากฎของอนิจจังฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ทุกๆคนเฮ็ดวิธีใดที่เฮาสิมีความสุขคือว่าเฮาต้องปล่อยอารมณ์คำว่าปล่อยอารมณ์ในปล่อยวางในบ่แม่นว่าบ่เฮ็ดหยังจักดีเลยคำว่าปล่อยวางต้องเข้าใจบางคนว่าปล่อยวางแล้วบ่เฮ็ดหยัง
ปล่อยวางแหละเวียกับบ่เฮ็ดมันบ่แม่นในเด้อไม่ออกคำว่าปล่อยวางนะคือปล่อยสิ่งที่มันบ่ดีอารมณ์เราใดเขามากระทบจิตใจของเฮาอ่ะนะเวลาเขาเว้าเขาว่าเฮาก็ปล่อยโอ้สิ่งเหล่านี้มันบ่ดีเฮ็ดไปให้เขามันก็บ่มีประโยชน์เฮ็ดไปตีเขามันก็บ่มีความหมายทิ่มซะอารมณ์เรานั้นอันนี้คือเราปล่อยวางอารมณ์คันว่าอารมณ์นางหน้ากว่าหันเส้นนะผัวไปนอกใจเมียนอกใจซะเป็นมีสู่ไม่ยังนอกใจเข็นเฮาคิดมันก็เป็นทุกข์เฮาก็ปล่อยวางซะสิ่งเหล่านั้นอารมณ์เหล่านี้มันเป็นทุกข์เกินว่าอารมณ์เหล่านี้คือว่ามันเป็นทุกข์คือว่าอารมณ์มันเกินว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นอกุศลอารมณ์เหล่านี้เกินว่าอารมณ์ที่เศร้าหมองคันว่าสิ่งเหล่านี้ในจากเฮาไปคันเฮาอยากได้ดังใจมันบ่ได้ดังใจเฮาน่ะเฮาเป็นทุกข์คือว่าอยากได้อยากให้มันเกิดอยากให้มันมีบังคับอยากให้เป็นคือดังเฮาต้องการน่ะเมื่อบ่ได้ดังที่เฮาต้องการก็เฮาก็เป็นทุกข์เฮาก็โศกเศร้าเมื่อจิตใจโศกเศร้ามันก็บ่งบอกทางร่างกายไม่ออกสุขโสมไปนําใบหน้าก็บ่ซื่นบ่บานเงาคําว่าคนมีความทุกข์ในเงาไม่ออกจักเงาซําใดล่ะบางคนบ่กินข้าวบางคนนอนบ่หลับก็มีตลอดฮอดเคยว่าคันว่าอารมณ์เหล่านี้เข้ามาเนี่ยโอ้ลําบากหลายนะญาติโยม แม้แต่มีข้อธรรมะดีๆอันใดก็แล้วแต่ข้อธรรมะสิม่วนซําใดก็ตามคือว่าความโทสะเข้ามานี่คือความอยากหายคือความทุกข์เข้ามานี่บ่ยอมรับฟังเลยธรรมะสิม่วนซําใดก็ยาธรรมะสิมีเนื้อหาสาระซําใดก็ตามถ้าว่าอารมณ์เหล่านี้เข้ามาเนี่ยโอ้บ่มีการฟังฉะนั้นประโยชน์ของธรรมะก็คือว่า1มีผู้บรรยาย2ก็มีผู้ฟัง3ก็มีผู้ติดตามแล้วก็ติดตามขอธรรมะนี่ไปเรื่อยๆก็มีผู้ปฏิบัติไปนําคือว่าปฏิบัติคือว่าเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเฮาตะกี้เนี่ยเฮายังบ่ทันฟังธรรมเลยจิตใจเฮาเป็นแบบใดการประพฤติเฮาเป็นแบบใดเฮาต้องทบทวนคืนบัดนี้เฮามาทบทวนคืนว่าตะกี้เฮายังธรรมะยังบ่ทันเข้าสู่จิตสู่ใจธรรมะยังบ่ทันเข้าหาเฮานี่จิตใจเฮาเป็นแนวใดตอนนั้นและเวลาตอนนี้เฮามาฟังธรรมะนี่ทุกคือทุกเช้าทุกเช้าคือครูบาอาจารย์เพิ่นบรรยายให้ฟังเฮามาฟังรายการธรรมะทุกมื้อทุกมื้อนี่จิตใจเฮาเป็นแบบใดเฮาก็ใคร่ควรเฮาก็พิจารณาและเฮาก็ฮู้เฮาเองจิตใจเฮามันเย็นบ่มันสบายบ่เคยทุกข์หลายก็ลดลงมาทุกหน่อยเคยคิดหลายก็ลดลงมาคิดหน่อยเคยมีความโกรธหลายก็ลงมาอีกนะความอยากหายนะมีความอาฆาตพยาบาทหลายก็ลดลงมาเรื่อยๆอันนี้คือเอิ้นว่าประโยชน์ของการฟังธรรมฟังกับพิจารณาไปนําประโยชน์ก็เกิดแก่ผู้ฟังบุญก็เกิดแก่ผู้ฟังอิ่มอกอิ่มใจนี่มีออกคันว่าเป็นหยังเพิ่นว่าให้สติมาปัญญาเกิดคันว่าสติมันมากับปัญญามันก็เกิดกับพิจารณาใครควรโอ้อันนี้มันบ่ควรอันนี้มันบ่ควรก็แสดงว่ามันบ่ถูกแสดงว่ามันเป็นบาปในญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นก็คือว่าหลักๆก็คือว่าเฮาต้องอยู่ในปัจจุบันเบิ่งในปัจจุบันอดีตที่ผ่านไปแล้วในอดีตที่เส้นแต่พุ่นแต่เป็นเด็กน้อยอดีตที่เป็นอดีตที่ลือผ่านไปเป็นปี1ช่วงปีอะไรก็แล้วแต่ผ่านไปเมื่อวานนี่ก็อย่าเฮาอย่าไปเก็บไปคิดอดีตเราใดนี่ที่เฮาคิดออกไปนี่เฮ็ดให้จิตเฮานี่เศร้าหมองเฮ็ดให้จิตเฮานี่เป็นทุกข์เฮ็ดให้ใจเฮานี่บ่สบายเฮ็ดให้ใจเฮานี่มีความขัดเคืองมีความคับแค้นเฮาก็อย่าไปคิดเรื่องอดีตเหล่านั้นอนาคตก็ดีถ้าว่าคิดออกไปในจิตใจเฮานี่เศร้าหมองจิตใจบ่มีความสบายก็บ่ต้องไปคิดเฮ็ดวิธีใดล่ะ คือว่าเฮาก็ต้องเบิ่งในปัจจุบันมีออกเบิ่งในปัจจุบันเวลานี้ขณะนี้เฮาเฮ็ดหยังเฮาคิดหยัง
ก็เห็นเส้นคือว่าเฮ็ดเวียกในเฮือนในซ่านอยู่ในบ้านในซองบางคนก็เกลือเป็ดเกลือไก่บางคนก็ได้ดามได้ไนบางคนก็ค้าขายเฮาก็เบิ่งในปัจจุบันเบิ่งสังเกตในอารมณ์ในปัจจุบันคืออารมณ์ในปัจจุบันคือว่าอารมณ์ในจิตในใจของเฮาในปัจจุบันเนี่ยเฮาเป็นแบบใดเฮามีความทุกข์บ่เฮามีความสุขคันเฮามีความสุขอารมณ์ของเฮาก็สบายลมหายใจก็สะดวกคนที่มีความสุขในหั่นใจสบายสบายมีออกหั่นใจแบบผู้ดีผู้ดีเลยคันว่าคนมีความทุกข์ในสังเกตเบิดหั่นใจกับบ่เป็นปกติหั่นใจเลิกแน่สั้นแน่หั่นใจแบบแห้งๆนะแบบนี้หั่นใจแห้งๆเกินว่าคนในมีความทุกข์หลายเกินว่าระบายความทุกข์ระบายออกจากลมหายใจสังเกตบางคนมีความทุกข์ทางใจหลายในมีออกนอนบ่ค่อยหลับนอนบ่ค่อยหลับแล้วก็หั่นใจกับผิดปกติหั่นใจแบบเหี่ยวๆหั่นนะหั่นใจแบบเหี่ยวๆแบบแห้งๆหั่นใจก็ได้คือว่าเพื่อระบายความทุกข์ฉะนั้นในความทุกข์วิธีนี้เนี่ยเฮาหาวิธีแก้วิธีใดคือว่าเฮาต้องพิจารณาสิ่งใดเกิดขึ้นมันดับไปเป็นของธรรมดาคือสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นทุกข์เฮาอย่าไปเว้าถึงบุคคลและจะไปเว้าถึงสิ่งที่เฮาฮักเถิดเฮามาเบิ่งในมาพิจารณาเบิ่งในชีวิตเฮาก็แล้วไปขณะชีวิตร่างกายของเฮาเนี่ยอย่าให้มันเจ็บเด้อมันก็ยังเจ็บอย่าให้มันปวดมันก็ยังปวดและก็ในชีวิตของเฮาเนี่ยแต่น้อยจนใหญ่จนเฮาปัจจุบันเนี่ยมีอายุเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตะกี้ผิวพรรณเนื้อนั่งมั่งสังดีดีสดใสหน้าตาก็สดใสบัดนี้หลายปีขึ้นไปหลายปีผ่านไปก็เพราะวันเวลาเปลี่ยนไปวันเวลาหมุนไปเรื่อยๆก็อายุสังขารคนเฮาก็เป็นไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เกินว่ามันเป็นสิ่งที่บ่เที่ยงเพราะว่าร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงไปตาที่เคยดีก็เปลี่ยนไปหูที่เคยดีก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเคยฮับตะกี้ฟังดีดีฟังค่อยเว้าก็ได้ยินตะกี้ค่อยซีมก็ได้ยินบัดนี้ความเฒ่าความแก่เข้ามาความชราเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหูก็บ่ได้ยินบัดนี้อันนี้คือว่าความบ่เที่ยงคันว่าเป็นของเฮาอีหลีคันว่าแม่นของเฮาอีหลีเนี่ยเฮาต้องบังคับมันได้สิ่งเหล่านี้คันเฮาบังคับบ่ได้ก็แสดงว่าบ่แม่นของเฮาสิ่งเหล่านั้นก็บ่แม่นตัวตนของเฮาสิ่งเหล่านั้นก็แสดงว่ามันบ่เที่ยงคือว่ามันบ่จีรังยั่งยืนตะกี้เนี่ยสายตาของเฮานี่ดีดีอ่านหนังสือก็จะแจ้งบ่ต้องใส่แว่นตาก็ได้เบิ่งหยังก็จะแจ้งเบิ่งสบายสะดวกแล้วก็ตกมาอายุแก่เข้ามานี่ปึ๊บนี่สายตาก็เปลี่ยนต้องใส่แว่นตาอ่านจะออกพอสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าธรรมศาสตร์นี่มันธรรมศาสตร์นี่ซ่อนคนซุมือซุมือมีออกแต่ว่าคนเฮาได้ขาดการพิจารณาเพราะว่าธรรมศาสตร์ก็คือว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ่ว่าทางด้านในชีวิตของเฮาก็ดีทางด้านในวัตถุก็ดีเ ส้นตะกี้นี่การลุกการย่างก็ดีมีออกตะกี้เฮาย่างไวๆเลยลูกก็ย่างปึดปัดไปโหลดตกในปัจจุบันในอายุเป็น5 60ปี70ปีนะโอ้ยยากญาติโยมเอ้ยลองสังเกตเบิ่งเมตู่พ่อตู่ลูกคนน่ะแบบใดตะกี้เนี่ยลูกในสบายบัดนี้ใหญ่อายุแก่ตัวเข้ามาเนี่ยลูกต้องอึไปนําโหลดเพราะว่าแสดงความหยังเพราะว่าอึนี่คือว่าแปลว่าแสดงหมายความว่านักหลายมันบ่แม่นคนเฮาได้อายุเท่าแล้วมันสิเบาไปหน้าได้มันสิน้ำมือสินักไปหน้าร่างกายก็หนักไปนำตะกี้นี่การลุกในโอ้ยสบายบัดนี้60ปี70ปีนี่เอาแขนจึงขึ้นไปมีออกเวลาลุกนี่เพราะว่าหนักเด้พุ่นว่าหนักหนักตนหนักตัวเพราะว่าอันนี้คือว่าความเปลี่ยนแปลงไปของกฎเกณฑ์ของธรรมศาสตร์คืออนิจจังทุกขังคือความบ่เที่ยงทุกขังก็เป็นทุกอนัตตาบ่มีตัวมีตนนะ
สิ่งนี้ละเฮาบังคับบ่ได้น่ากลัวหั่นก็คือความเจ็บความไข้ญาติโยมทั้งหลายเวลาความปวดความทรมานน่ะอันนี้ทุกข์อีกโยกเลยน่ะทุกข์ในร่างกายบ่อยากจากโลกนี้ไปบ่อยากหนีจากสมบัติบ่อยากหนีจากผัวจากเมียเมียบ่อยากหนีจากผัวผัวก็บ่อยากหนีจากเมียมีลูกมีหลานก็บ่อยากหนีจากบ่นี่จักอยู่นํากันตลอดไปทุกข์มีความเจ็บความปวดเป็นโรคเส้นเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่หนักกว่าหั่นนะไปกวดไปห้องหมอมากก็ทุกข์เคยนอนหลับก็นอนบ่หลับบ่นี่เคยกินเสียบก็บ่กินนี่กงกันข้ามแล้วได้บัดนี่เด้ตอนยังน้อยตะกี้นี่กินดีดีอันใดก็กินอันใดก็แซ่บบัดบ่ออกเลยกินอันใดก็เป็นตะหมดกินอันใดก็เป็นตะแซ่บตะนัวบัดนี้ความเฒ่าแก่พญาติเข้ามาเบียดเบียนในเกินว่าพญาติคือความเจ็บไข้คือความบ่สบายกายสบายเนื้อนี่บ่สบายกายซะความเจ็บความปวดเป็นโรคเข้ามาแบบหนักนี่แต่งพาเข้ามาให้กับหายสําใดเป็นลูกหลานแต่งพาเข้ากันโอ้ยอย่าสิแต่งให้เถาะวะบ่ยากละเฮ้กงกันข้ามละบัดตะกี้มาได้มามองเบิ่งว่าตอนเฮายังหนุ่มตอนมีเหือมีแห้งน่ะโอ้ยอันใดก็ยากมัดไม่ออกเห็นอะไรก็เป็นแต่ยากเห็นอะไรก็เป็นแต่แสบคันวันโลกนี้เข้ามาก็มันบ่เป็นแต่ยากอะไรก็เมื่อยไปหมดอันนี้คือว่าความเปลี่ยนแปลงไปของธรรมศาสตร์คือกฎเกณฑ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความบ่เที่ยงและการสรุปย่อๆก็เฮ็ดวิธีใดเฮาจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้ก็คือว่าอาศัยธรรมะเมื่อการฟังธรรมกับพิจารณาไปนําพิจารณาใครควรไปสิ่งนี้มันบ่มีคิดออกไปมันเป็นทุกข์กี่จิตแก่ใจก็อย่าสุคิดมันสิ่งเหล่านี้เฮ็ดออกไปมันสิ่งมันผิดผิดบ้านผ่านเมืองผิดกฎหมายผิดต่อครอบครัวผิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเฮาก็บ่ต้องไปคิดเฮ็ดแนวใดก็คือว่าเฮ็ดแนวใดมันสิสบายใจแก่เฮาแล้วก็แก่ผู้อื่นสิ่งเหล่านั้นก็มีประโยชน์เนาะท่านชุดนี้ก็ขอกระฮอดรายการนอบไม่ออกก็จบพอดี20นาทีพอดีก็ขอฝากนอบไม่ออกเนาะก็ขอมื้อนี้ก็สิขอประกาศอีกเพราะว่างานกฐินวัดปลายเวียงทองเด้อไม่ออกพอได้มีจิตใจใส่ศรัทธาเนาะงานกฐินมื้อวันที่8เป็นมื้อตั้งวันที่9เป็นมื้อถวายงานกฐินสามัคคีเจ้าที่การวัดก็แม่นยพอบุญเพ็งสุวัจโจเนาะห้องเจ้าที่การก็แม่นพระอาจารย์สมทรายชื่อจริงเพิ่นก็แม่นพระอาจารย์พุทธสอนฉะนั้นญาติโยมคนใดมีใจศรัทธาก็ขอเฮียงเสื่อนเด้อไม่ออกไปเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธานํากันไปนโมทนางานกฐินในวันที่8เนาะวันที่8ม่อม่อสิมานี่แหละไม่ออกวันที่8สิมานี่แหละฉันสั่นกาขอเจริญพรจุดขน้อยที่จบไปแล้วเป็นการแสดงธรรมของพระอาจารย์คำแห่งวัดเวียงทองก็คือที่เพิ่นเปิ้นประชาสัมพันธ์ไปเนาะวันที่8ทั้งวัดเวียงทองของยะพ่อใหญ่บุญเพ็งสุวาจูเพิ่นจะมีกฐินเนาะผู้ที่มีศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็สามารถไปร่วมเป็นเจ้าภาพได้เนาะอยู่ที่วัดเวียงทองวันที่8เดือน11นี้เป็น2023ก็ได้ขออนุญาตพระอาจารย์ทั้งสองไประยะต่อไปเลยเนาะผู้ดีตอนพระอาจารย์เทศมีสายโทรกลับมาเพิ่นขอถามพระอาจารย์คำเพิ่นวันคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มีความหมายได้ใดเด็กน้อยบ่เข้าใจขอความรู้แจ้งได้ขนาดนั้นอนิจจังนั่นคือความบ่เที่ยงคือแสดงผ่านๆมาหั่นล่ะไม่ออกอนิจจังก็คือความบ่เที่ยงคือว่าเฮาบังคับมันบ่ได้ความบ่เที่ยงแบบใดเช่นวัตถุก็ยังบ่เที่ยงบ่ออกเบิ่งแม้สังเกตเฮาซื้อมาใหม่ๆมันก็ดีหมดแต่ว่าใส่ไปใส่มามันก็เปลี่ยนไปหั่นน่ะว่าง่ายๆก็เบิ่งโทรศัพท์เฮาง่ายๆซะตะกี้ในโทรศัพท์ในซื้อใหม่ๆเนี่ยสัมผัสหน้าจอสัมผัสมันก็ได้แต่ว่าลิ้นไปมันหลายปีไปซะสัมผัสก็บ่ได้ตองก็บ่ได้สิ่งเหล่านั้นมันบ่เที่ยงอันนี้คือว่ามันบ่เที่ยงอันนี้จังทุกครั้งก็คือเป็นทุกข์คันว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันบ่เที่ยงบังคับมันบ่ได้จะให้มันอยู่นําเฮาจะให้มันไปนําเฮาตลอดไปถ้ามันหนีจากเฮาเฮาก็เป็นทุกข์อันนั้นคือว่าเป็นทุกข์อนัตตาก็คือบ่มีตัวมีตนคําว่าบ่มีตัวมีตนก็คือเฮาบังคับมันบ่ได้บอกคือว่าบ่มีตัวมีตนก็คือว่ามันตั้งอยู่บ่ได้
ท่านะมาตั้งอยู่บ่ได้กระสิ่งเหล่านั้นก็บ่มีตัวมีตนมันก็สลายไปก็คือจะเข้าใจโดยพ่อน้อยแล้วเป็นยังสงสัยอีกตัวหนึ่งว่าเป็นว่าคำว่าอานาปานสตินี่เป็นว่ามีความหมายเท่าใดพ่อน้อยขออาจารย์อธิบายให้ดีอานาปานสตินี่เฮ็ดให้เฮาในเบื้องลมหันใจเบื้องลมหันใจละเอียดละเอียดเข้าไปตามเบื้องลมหันใจตามลมเข้าลมออกอยู่ในร่างกายของเฮาอ่ะนะคำว่าตามเบื้องลมในเฮาสิตามสังเกตเบื้องพระนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเพิ่นจะตามเบื้องลมของเพิ่นเนี่ยลมเข้าเพิ่นก็ฮู้ลมออกก็ฮู้ฮู้ทุกเมื่อหั่นน่ะคือเรามีสติคือทุกเมื่อระลึกทุกเมื่อเบื้องลมหันใจลมหันใจละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปฉะนั้นยิ่งละเอียดเข้าไปนี่ยิ่งเข้าใจดีสิ่งที่วุ่นวายกับบ่เข้ามาหาเฮาในแม่มันเข้าไปเฮาก็พี่เจ้าหน้าฮู้ท่านเฮาก็ว่างฮู้แล้วเฮาก็ว่างเพราะว่าจิตมันละเอียดลมหันใจมันละเอียดมันเบาเปรียบเหมือนกับน้ําที่มันใสถ้าน้ําที่มันใสนี่เห็นหมดเห็นแม้แต่ปลาก็เห็นสิ่งอะไรที่อยู่ในพื้นน้ําก็เห็นเพราะว่าน้ํามันใสมันสะอาดถ้าว่าน้ํามันขุ่นนี่บ่เห็นนะบางเทื่อก็เหยียบสิ่งมันเป็นแก้วอะไรก็แล้วแต่ไปหาปูหาปลามันก็บ่เห็นนะคล้ายๆกับจิตเฮาถ้าว่าจิตเฮามีความโกรธมีความอยากหายเนี่ยบ่เห็นหยังเลยนะบ่เห็นจดฆ่ากันพุ่นแหละไปจดคิดไปนะหั่นแหละคําว่าจิตใจเฮาเป็นธรรมจิตใจเฮาใสก็มีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารมีแต่ความเอ็นดูอันนี้ก็คือว่าอนาปานสตินี่คือความละเอียดของลมหายใจเมื่อมีความละเอียดก็คือว่าความสุขก็ตามมาหาความเมตตาก็มาพร้อมโดยขน้อยทางบ้านจะเข้าใจเนาะในหัวข้อที่พระอาจารย์คําเป็นเทศก่อนจะไปตอบคำถามของทางบ้านที่ว่ายังข้างคาเป็นฝากไว้กันหลายคำถามขน้อยขอประชาสัมพันธ์เนาะโครงการกิจกรรมฟังธรรมะทุกๆวันอาทิตย์ ซึ่งจัดขึ้นมาโดยวิทยาลัยส่งองค์ตื้อร่วมกับโครงการพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาหรือเอิ้นซื่อย่อว่าคพพ.ร่วมกับรายการธรรมะสติมาปัญญาเกิดแม่นวันอาทิตย์ที่10นี้เดือน11ปี2013แม่นจะแสดงธรรมโดยพระอาจารย์แก้วพระจันทร์แห่งวัดป่าดงมะคายสถานที่นั่นก็คือวัดป่านาคุณน้อยเส้นเดิมเนาะขน้อยเวลานั้นเป็นบ่าย 1:00 น.ถึง 4:00 น.แรง สาธุชนก็สามารถไปฟังธรรมได้และก็จะลืมคือกันมีกฐินอยู่ที่วัดเวียงทองของยะพอบุญเพ็งสุวัจูในวันที่8เนาะขน้อยวันที่8เดือน11 2013เด้อสาธุชนสามารถไปร่วมเป็นเจ้าภาพได้ขน้อยขอพระอาจารย์ทั้งสองมาตอบคำถามเลยเนาะขน้อยเป็นว่าขอถามพระอาจารย์ทั้งสองว่าขน้อยมีทั้งโฮงแฮมมีทั้งอพาร์ตเมนต์มีเงินบ่อึดบ่อยากแต่เป็นอย่างขน้อยบ่มีความสุขเลยพิษเถียงกับผัวตลอดลูกเต้ากับบ่ฟังความเกเรขน้อยมีเงินหลายแต่คือบ่มีความสุขมันเป็นย้อนอย่างขน้อยขน้อยบ่เข้าใจตัวเองเหมือนกันขอถามพระอาจารย์ยังพอคำใบก่อนยังพอคำใบก่อนมีความทุกข์เพราะว่า มีเงินหลายแต่บุญมีความทุกข์เพราะแต่มีเงินแบบนี้อันใดก็ตามนะถ้าเรามีความยึดติดต่อสิ่งเราใดเราหนึ่งอย่างเดียวเขาบอกคิดว่าทั้งหมดนะมันเป็นกฎแห่งธรรมชาติมีการเกิดแล้วมีการแก่และมีการดับไปคือมีความทุกข์เอายึดติดกับโลกมันจะต้องเอากับเฮาอย่างเดียวฟังความเฮาอย่างเดียวโดยมีผัวจะเอาผัวก็ต้องฟังความเฮาอย่างเดียวทํายึดติดกับชื่อใดเราใดเราหนึ่งเป็นตัวตนของตนอย่างเดียวนะเฮาบ่คิดว่าทุกอย่างมีการเกิดการเกิดการเจ็บการตายหรือว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละเขาจึงปล่อยวางได้แต่เขาคิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนี้มีเป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้มีเป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงดับลงนะเขาว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วกระบวนการคลายทุกได้เขาความทุกข์มันมาจากความยึดติดความยึดถือว่าสิ่งเราใดมันเป็นตาตัวตนมันบ่ได้เป็นอนัตตา
ถ้าเป็นตัวตนเมื่อใดเนี่ยคนว่าความทุกข์มีอยู่เพราะมีผู้ทุกข์แต่ถ้าหากว่าบ่มีตัวตนเมื่อใดเนี่ยว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎแห่งธรรมชาติความทุกข์มีอยู่แล้วแต่ผู้ทุกข์บ่มีเพราะว่ามันเกิดแล้วมันย่อมจะตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปอันใดที่มันเกิดอันนั้นก็ต้องดับอันใดที่ดับไปแล้วนั้นต้องเกิดขึ้นมาใหม่เป็นอันสั้นมีทุกข์ตั้งแต่เกิดแล้วเนาะคนมีทุกข์จนไม่เกิดเลยคนประจานคำแม่แล้วแบบยังพ่อคนบอกเลยมีทุกข์มาแต่เกิดหมดเลยโดยคนน้อยเป็นได้ว่าทุกข์มาแต่เกิดสังเกตแม่คนเกิดมาแล้วก็ให้มาพร้อมหลอดเพราะว่าแสดงมาว่าความทุกข์อยู่แล้วเอาความทุกข์มานำนะโดยขน้อยคันว่าเกิดมาปุ๊บก็หัวมาพ่อมาแสดงบุคคลนั้นมีแต่ความสุขมาแต่เมื่อเกิดคันว่าเกิดออกจากท้องนั้นมีเสียงให้แล้วแสดงว่าทุกข์มาแต่เมื่อเกิดจนหอดมือจากโลกนี้ไปโดยขน้อยเว้นไว้แต่บุคคลที่มีธรรมนั้นก็บ่แน่ความทุกข์มาแต่เมื่อเกิดความทุกข์มันมีอยู่แล้วแต่ผู้ทุกข์นั้นบ่มีมันก็บ่เกิดมันก็บ่ทุกข์แต่ความทุกข์มีย้อนแล้วเราไปยึดติดเอามาเป็นตัวตนโอ้ยึดติดยึดให้มันยึดติดเอาเป็นของว่าอุปาทานไปยึดเอามาเป็นตัวตนเท่านั้นแต่ความทุกข์นี้มันมีอยู่ความสุขมันก็มีอยู่แต่ถ้าเราไปยึดติดเอาตัวใดมาเขาก็เป็นทุกข์เป็นสุขเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราไปยึดติดเขาปล่อยวางเนี่ยความทุกข์ก็บ่มีความสุขก็บ่มีมันก็เป็นสบายจิตกระเสมนั่นเท่ากับว่าภาวะของจิตของคนเราคนเราเดิมพันมานี่นะจิตของคนเราเดิมพันเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าปปัสสรนิทังภิกขเวจิตตังโดยนะแปลว่าจิตของคนนี่มีประพัสสรมีบริสุทธิ์อยู่แล้วจิตคนบ่มีความทุกข์เลยเป็นจิตที่ประพัสสรคือว่าบ่มีกิเลสบ่มีอย่างเดียวอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิความทุกข์หรือกิเลสนั้นเพิ่งมาตามหลังเมื่อเวลาเราตาเห็นรูปไปยึดติดรูปนั้นเป็นตัวตนเมื่อได้ยินเสียงไปยึดติดว่าเสียงนั้นเป็นตัวตนเป็นอัตตาตัวตนแท้จริงแท้เสียงหรือรูปนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาถ้าเราไปปล่อยวางเมื่อใดนี่ฮะว่ารูปมันแค่แต่ว่ารูปเสียงแค่แต่ว่าเสียงแม้แต่โยงไปถึงว่าความคิดมันก็เป็นเรื่องกฎแห่งอนิจจังเหมือนกันโดยก็หน่อยความทุกข์มันก็เป็นกฎแห่งอนิจจังเหมือนกันความดีก็เป็นกฎแห่งอนิจจังเหมือนกันความชั่วก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นต่างๆเป็นอย่างที่เป็นทุกขังเพราะเราไปยึดติดเอาเอาไปมาเป็นตัวตนของเราเมื่อมันเสียไปแล้วนะสุรยาของเงินเขาเสียไปแล้วนี่หรือว่าลูกเขาบ่ฟังความไปแล้วเนี่ยฟังให้เนาะโดยฟังให้เสียใจบ่ได้ดังใจบ่ได้ดังใจเด้อดังใจนี่คาดหวังไว้สูงหลายอันนั้นแหละเพราะว่าต้องดีต้องวิเศษต้องสาติพิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์โดยสราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์โดยมรณะปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขะโทมนัสอุปายาตความโศกเศร้าห้องให้ลำพันธ์นี่ก็เป็นทุกข์โดยแต่เรื่องทุกข์เรื่องนี้มันยังบ่ทันบ่เท่ากับความไปยึดติดนะเห็นว่าความที่ผู้ประทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะสังคีเตนะปัญจุประทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อคือความไปยึดติดว่าสังขันธ์5เนาะไปยึดติดในขันธ์5ขันธ์5คือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะธรรมรมมาเป็นตัวตนเมื่อใดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะบ่แก่แล้วมันจะบ่ตายนะมันยึดติดว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาแล้วเมื่อใดทุกข์เมื่อนั้นแต่ถ้าปล่อยวางก็เกิดขึ้นที่มันธรรมดาแก่ก็เป็นธรรมดาตายไปแล้วก็เป็นธรรมดาความทุกข์เรามีอยู่แล้วแต่ผู้ทุกข์บ่มีมันก็เป็นหลายคนเป็นยอมหักบ่ได้เขาเนาะยอมหักบ่ได้มันรุ่นอ่านอ่าวรุ่นลุงแดนนี่โอ้ผมมันเป็นเด็กสีขาวยอมหักบ่ได้เขาหน่อยยอมจะสั้นเดือนละครั้งเดือนละครั้งอีกแล้วเอาสีดำมาโอบไปซื้อกันหน่อยเอ็นหลายคนแล้วกันหน่อยภูมิใจว่าตัวเองยังหนุ่มบ่ยอมหักความจริงก็เป็นความทุกข์คิดได้เท่านี้เพิ่นก็เป็นความทุกข์แล้วกันหน่อยนี่แหละเขาว่าความเกิดบ่ยอมหักความเป็นจริงของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของอนิจจังทุกขังอนัตตาสรุปแท้ๆก็คือเมาไม่ดอกกันหน่อยเมาในชีวิตโดยว่าชีวิตอย่าให้มันหนุ่มตลอดโดยบ
กขึ้นว่าตอนตัวเองเกิดตอนยังน้อยอยู่ตัวยังอยากใหญ่เนาะขน้อยเนาะบัดตัวฮอดตัวเองยังที่เท่าแล้วบ่อยากเท่าอยากนุ่มอยู่ตลอดเอาอย่าเอาเปรียบธรรมชาติมันเป็นไปได้มันมีความเกิดความเก็บความคิดโดยขน้อยธรรมดาขน้อยเห็นว่าตัวจริงขน้อยเห็นทุกมือเลยขน้อยผัวพันขน้อยฮู้ดีเห็นเลยเพิ่นจมกันด้วยความภาคภูมิใจว่าเพิ่นยังหนุ่มแน่นพระพุทธเจ้านำถอยหลังอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่เลยโดยตัวนี้ฟังว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยโดยขน้อยอันเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความห้องให้ลำพันเนี่ยนะโดยขน้อยเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าให้เอาหูจักตัวนี้เป็นคำถามจากไม่ออกเพิ่นจะได้ความกระจ่างแจ้งจากพระอาจารย์ทั้งสองเนาะก็คือความถูกนั้นเกิดจากความยึดติดเนาะขน้อยเนาะในหูเสียงกินรสสัมผัสเนาะยึดติดในขันธ์ 5เนาะบ่ยอมปล่อยวางลาซาสแล้วหันมาศึกษาธรรมของพระองค์แล้วจะหมดทุกข์ได้แม่นจะมีเงินหรือบ่มีเงินมันซวยให้พ้นทุกข์บ่ได้ดอกเนาะคันบ่เข้าใจธรรมของพระพุทธองค์เนาะขน้อยเนาะแน่นอนครับก็สรุปแล้วจะว่าเป็นแบบนี้แหละเนาะขน้อยเนาะขน้อยขออนุญาตไปข้อต่อไปเลยคำถามนี้ก็จักไม่ออกคือกันตอนนี้เพิ่นปฏิบัติธรรมอยู่สันเดเพิ่นสงสัยว่าผู้ที่รักษาศีล8นี่จะมีความก้าวหน้ากว่าผู้ที่รักษาศีล5บ่หรือว่ามีจักเหตุปัจจัยอื่นก้าวหน้าทางธรรมนะขน้อยหรือว่าเท่าๆกันหรือว่าศีล8จะก้าวหน้ากว่าอันว่าเรื่องศีลนี่เอาว่าเฮาบ่ต้องว่าหลายบ่ต้องว่าหลายแต่ว่าเท่านั้นศีลเท่านั้นศีลเท่านี้นะอันนี้เป็นเครื่องกำหนดซื่อโดยขนาดศีลแท้คือความปกตินะ1ศีลคือความปกตินะ2มาคือศีลคือความหนักแน่น3มาคือศีลคือความงามโดยฉะนั้นอันที่ทรงแห่งศีลนี่ศีลใดมันก็ดีหมดแต่ว่าผู้ที่จะปฏิบัติให้มันถี่ถ้วนเข้าไปหันกับเรื่องของเพิ่นแต่ธรรมดาแล้วนี่มันเป็นกฎของตามจระเพศ1เพศคารวาสเนาะโดยคนสองเพศบรรพชิตนะก็ได้มันไปตามกฎของคนทั้งซื้อแต่พอเรื่องศีลนี่เป็นความหนักแน่นเป็นความงามนะคือว่าคําว่าปกติเนี่ยความปกติเนี่ยขั้นเฮาทําอันใดมันผิดปกติไปแล้วเนี่ยมันเป็นผิดศีลปกติทางใดทางกาย1ทางวาจา1เป็นปกติเป็นศีลนะฉะนั้นมันศีล8ก็ตามศีล10ก็ตามศีลอันเท่าใดก็ตามมันเป็นไปตามเพศจะเสียแต่เพศบรรพชิตเอาจะมาถือศีล5เนี่ยมันก็บ่เป็นประสิทธิ์ใดแหละบ่ออกจากกามได้หรือบ่ออกจากบ้านเฮือนของทรัพย์สมบัติได้โดยคะแนนประสิทธิ์ต้องว่าอานาคริยังปัพพสิตาปัพพสิตาคือบรรพชิตต้องออกจากบ้านจากเฮือนจึงว่าต้องมีศีล8ขึ้นไปศีล8นี้คือศีลพรหมจรรย์โดยศีลพรหมจรรย์คือบริสุทธิ์พุทธพองเหมือนดวงพระจันทร์โดยขนาดที่บ่มีเมฆมีหมอกขนาดนะงั้นน่ะเป็นบรรพชิตแต่ถ้าว่าเป็นคารวาสเฮาสิไปถือศีล8อยู่หั่นล่ะมันสิเฮ็ดหยังได้ล่ะเฮ็ดค้าขายบ่อีหยังมันก็บ่ได้แล้วเด้โดยขน้อยนะแต่ขน้อยเข้าใจคำถามของแม่ออกเพิ่นนี่เพิ่นส่วนใหญ่หลายคนล้มกันกับพ่อออกแม่ออกทั้งหลายเพิ่นมักเข้าใจว่าถือศีล8นี่จะสูงกลัวแล้วมีความก้าวหน้าในทางธรรมนี่ไว้กลัวถือศีล5เพิ่นเข้าใจกันแนวนี้ก็เลยเพิ่นก็เลยฝากมาถามมันศีลเพศแฝดนี่มันเป็นศีลอันน่ะที่ว่ามีเหตุปัจจัยอื่นเหตุปัจจัยอื่นคือเป็นบรรพชิตน่ะเป็นนักบวชที่ออกจากไปแต่ผู้ออกจากบ่ได้นี่สมมติว่าในโลกของนี้นะโดยนะพากันออกจากไปหมดบ่มีผู้ผลิตโดยเท่าไหร่ได้มาสิได้ล่ะบ่ได้ฉะนั้นซื้อศีล8นี้มันเป็นข้อกำหนดของบรรพชิตซื่อที่ว่าบ่มีเหย้าบ่มีเหือนบ่มีให้บ่มีนาบ่มีการค้าการขายนะแต่ศีล5นี่สามารถค้าขายได้มีให้มีนามีการค้าการขายมีการทำลาทำการใดในหน้าที่ต่างๆเป็นเพราะว่านิจศีลนิจศีลคือมีศีลทุกคนมีต้องมีศีล5แต่ศีล8นี้มันสิ่งที่ผมอาจารย์คือออกจากผัวออกจากเมีย78ออกจากผัวเมียออกจากการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตคู่ว่าจะนะไป
เป็นชีวิตเดียวชีวิตแปดชีวิตชีพก็คือสิทธิ์สมรสจิตกันโดยก็หน่อยให้เข้าใจอย่างสั้นว่าอาจารย์คำมีอย่างถ้ามีราคาเดียวได้อีกแบบนี้เนาะราคาได้อีกขั้นถ้าจะคิดราคาก่อนก็น่าจะเป็นว่าสินแปดขึ้นไปคือดีกว่าสินห้าย้อนว่าเขาอดได้หลายอย่างโดยเขาออกได้หลายอย่างสินห้าสามารถกินข้าวแรงได้แต่สินแปดบ่กินข้าวแรงเนาะสิอันน่ะออกจากได้หลายอย่างคือว่ากิเลสเขานั่นนะโดยเนาะเขาหยุดได้หลายอย่างโดยที่ว่ากิเลสนะที่มันมาแทรกซ้อนเข้าในจิตใจของเขามันหยุดได้หลายอย่างกิเลสในการกินเนาะกิเลสในการลุ่งถือกิเลสในการตกแต่งโดยมันก็จะบ่มีแต่ว่าสินห้าเนี่ยสามารถกิเลสมันระยะไหลขึ้นได้ปกติได้ปกติเทศนาเท่านั้นหนึ่งดอกอาจารย์คำดีเขาหน่อยมาสรุปหนึ่งข้อสิบเนาะสรุปเลยแต่ว่าคำถามก็มีสองคำถามคือว่าคำถามที่หนึ่งก็คือว่าชิ้นห้ากับชิ้นแปดนี่มีคือตัวใดจะปฏิบัติธรรมแล้วก้าวหน้าไว้ก็เกิดเป็นข้อถามนั่นนี่อันนี้เขาต้องเบื้องเหตุเบื้องปัจจัยมันนะโดยถ้าว่าเรื่องก้าวหน้าเนี่ยมันก็คือว่าแหละมันต้องเบื้องเหตุเบื้องปัจจัยถ้าว่าพูดถือสิ้นเปรตกับปฏิบัติกับก้าวหน้าพูดถือสิ้นหาคำว่าปฏิบัติมันก็ก้าวหน้าขึ้นกับการปฏิบัตินะถือสิ้นนั่นใดก็แล้วแต่สิ้นสูงใช่ไหมก็ตามแต่ว่าคาดการปฏิบัติมันก็บ่ก้าวหน้าสุดท้ายตัดสินอยู่บนการปฏิบัติปฏิบัติเป็นบ่มันอ๋อเพิ่นว่านี่เพิ่นว่าผู้ปฏิบัติดีแล้วทั้งสิ้นหาทั้งสิ้นแปรตเบิ่งว่านี่แม่นบ่อันนี้สิก้าวหน้าก็กันได้ครบบ่ขาดบ่ครบเนี่ยมันเพิ่นว่าให้มันครบทุกอย่างโอ้สมบูรณ์เท่าๆกันสมบูรณ์เท่าๆกันแม่นโดยก็น้อยตัวนี้ไม่ออกเพิ่นก็จะได้ความกระจ่างแจ้งจากพระอาจารย์ทั้ง2เพิ่นเนาะตอนนี้ 6:40 นก็น้อยขออนุญาตไประยะต่อไปของรายการก็คือตอนนี้รายการสติมาปัญญาเกิดออกอากาศสดอยู่สาธุชนทั้งหลายอยากโทรเข้ามามีคำถามอย่างข้ออัดข้อธรรมอย่างอยากถามพระอาจารย์ทั้งสองเพื่อนก็สามารถโทรเข้ามาได้เลย0302821เลยอยากมาโทรมาแนะนำรายการตีสมรายการก็โทรเข้ามาได้เลย0302821 เดี๋ยวอยากแนะนำให้รายการนี้พัฒนาไปในให้ดีกว่านี้มีคุณภาพดีกว่านี้ก็สามารถโทรเข้ามาแนะนำได้เลยทางรายการนั้นน้อมครับทั้งคำตีทั้งคำสมเนาะแต่รายการบอกอนุญาตให้ไปตีบุคคลอื่นหรือว่าสถานที่อื่นเด้อเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้อนุญาตให้เฮาไปวิพากษ์วิจารณ์ไปตัดสินผู้อื่นและอีกอย่างนึงทางกฎหมายก็เจ้าสิฟ้องห้องเฮาได้0302821โทรกลับมาได้เลยถ้ายังบ่มีขน้อยขอไปคำถามขอต่อไป เพิ่นว่าขอถามนะอันนี้จะพอออกเพิ่นว่าคนประพฤติตนแบบใดจึงเอิ้นว่าสัตบุรุษและคนประพฤติตนแบบใดเอิ้นว่าอสัตบุรุษนี่ในทางพุทธศาสนาขอความกระจ่างแจ้งเลยครับผู้ที่ประพฤติตนคนแบบใดเอิ้นว่าสัตบุรุษกันหน่อยแล้วแบบใดเอิ้นว่าถ้าเป็นคนนะพบห้างของคนนะโดยมันคือกันแต่ว่าต่างแต่การประพฤติโดยเนาะอาจารย์คำเนาะการพฤติทางกายหรือทางวาจาหนึ่งสำคัญเอาวาจาก่อนซะเนาะโดยวาจาก่อนซะวาจาใดเป็นสัตบุรุษเนี่ยคือวาจานั้นบ่เบียดเบียนตนบ่เบียดเบียนผู้อื่นจิตนาบ่เบียดเบียนตนบ่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือว่าน้อยเวลาเฮาไปคบค้าสมาคมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นอสัตบุรุษเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องความดีของตนบทเออเอาตัดขอสายกันเนาะเพราะว่าเวลาสายทำอิฐเข้ามาแล้วโดยเซินเลยมีตาดีขน้อยโดยเซินเลยพออันนี้เพราะว่าอันเรื่องวิทยุกระจายเสียงอันนี้ขนาดเนาะเดี๋ยวคืออันเพิ่มขึ้นให้มันไปทั่วประเทศได้เพราะว่าอยู่ภาคเหนือผมหรือว่าภาคเหนือด้านตะวันตกหรือว่าภาคเหนือด้านตะวันออกพอดีมันไม่ได้ยินจากเครือมอโตกเวียงจันทร์ที่แรกก็ได้ยินมันพระสงฆ์สามเณรหรือว่าออกตนยานอยู่พะนะเรื่องธรรมะธรรมโมนี่มันก็คือว่าโบราณเดิมแหละเพราะว่ามันไม่ได้ยินเด็กไม่ได้ยินต้องมีบ่อนถามเนาะแล้วก็เราไม่มีบ่อนตอบ
ปฏิริษันในจะเพิ่มจุดนี้ขึ้นได้เลยได้ทั่วประเทศได้ด้วยจะเดินทางกันเองเด้อพอดูท่านนั้นก็เสนอพอเป็นอยากให้ทางวิทยุรายการเขานี่ได้ทั่วประเทศเนาะขน้อยโดยขน้อยจะได้เอาข้อนี้เสนอทางผู้ใหญ่ของรายการเพื่อนเนาะก็กระหวังขน้อยกระหวังอยากให้เผยแพร่ได้ทั่วประเทศนั่นแหละขน้อยโดยพอผมมีคำถามอย่างหมอสายรุดแล้วเนาะเป็นคำแนะนำดีๆแล้วขน้อยเนาะอยากให้รายการสตรีมาปัญญาเกิดมันได้เผยเพื่อเงินนี้ก็ไม่ขออนุญาตสายต่อไปโดยสบายดีฮัลโหลสวัสดีค่ะเซินเลยคนไทยบ่เจ้าค่ะโทรจากน้องคายเจ้าค่ะอ๋อเซินเลยยินดีคือว่าแม่ชีนะคะแม่ชีจากวัดพัฒนาผาชันแม่ชีน้อยบ่แม่ชีน้อยบ่เจ้าค่ะจะโทรมาในรัชกาลหลวงปู่เจ้าค่ะอ๋อยังพอรู้จักเนาะเอาเซินเลยแม่ชีก็โยมผู้ชายที่โทรมานั้นก็เป็นอะไรที่ดีเนาะเป็นความคิดดีว่าคืนนี้ฟังได้เพราะว่าอยากจะให้ฟังทั่วประเทศและทางนี้ก็อยากจะแบบว่าคือได้ฟังธรรมะคือเป็นการแลกเปลี่ยนธรรมะระหว่างเพราะว่าระหว่างสองฝั่งฟากเราฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี่ก็จะเป็นแม่น้ำกั้นกลางแต่คือว่าถ้าศาสนาของเรามันไม่มีกั้นกลางถ้าเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็คงจะได้คำสอนเดียวกันนะคะโดยธรรมของพุทธองค์บ่มีอ่ะเนาะบ่มีขอบเขตเนาะขน้อยเพราะว่าธรรมะของพระองค์นั้นมีอยู่ทั่วทุกแห่งในโลกนี้เนาะในโลกนี้ยะทวีปใดประเทศใดก็อย่างพอธรรมของพระองค์นั้นไผก็เป็นพุทธสาวกหมดเนาะศึกษาธรรมของพระองค์นั้นก็เจริญจริงประเสริฐจริงโดยอนุโมทนาสาธุโดยอยู่หนองคายเสียงฟังสัตว์บ่อนขน้อยเสียงโอ้สัดเจียนด้วยขน้อย โอ้อนุโมทนานำเด้อด้วยขน้อยคำแนะนำทั้งหลายเลยพระอาจารย์พระอาจารย์นั่งฟองนะคะจุนพรด้วยด้วยขน้อยค่ะค่ะแล้วจะไปกฐินเด้อสักการเดินนมัสการแล้วมีเมสซีจะไปกฐินวัดเด้อพระผาสันโอ้เพื่อนเป็นเมสซีเนาะขน้อยเมสซีเมสซีเพื่อนบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมโอ้แต่ว่าเพื่อนดวงตาเพิ่นบอกว่าจะเห็นดีโอ้โดยขนาดก็เพิ่นกำลังบำเพ็ญศีลเพื่อจะออกจากความทุกข์นั้นอยู่โอ้เพิ่นอยู่จังหวัดหนองคายอยู่นี่บ้านอยู่นะสีเชียงใหม่สีเชียงใหม่นะขน้อยวัดพระสันนะอาจารย์ประยูรโอ้โดยขน้อยเกี่ยวกับเรื่องเงินสัตบุรุษนะโดยขน้อยว่าต่อไปเกี่ยวกับเรื่องสัตบุรุษเนี่ยนะเขาจะพูดจะว่าผู้ใดอาสัตบุรุษผู้ใดบ่แม่นสัตบุรุษด้วยข้างน้อยเบิ่งได้เบิ่งบ่อนที่เฮาเจอกันนะครับพบกันส่วนมากคันถ้าเป็นอาสัตบุรุษนั่นน่ะโดยมันจะแสดงแต่ความดีของตนเองออกไปและความดีของผู้อื่นนั้นโดยมันบ่ค่อยจะเว้าแม้ที่ถูกถามความดีของตัวเองแม้จะบ่ถูกถามมันก็เว้าออกมาและความชั่วของผู้อื่นนั้นน่ะแค่จะถูกถามมันก็ในความสู้ของผู้อื่นนะไม่จะถูกถามหรือบ่ถูกถามมันก็เว้าออกมาแต่ความดีเขามันบ่เว้ามันจะเว้าแต่ความสู้ของผู้อื่นและบ่ความดีของตัวเองอันนี้ลักษณะของสัตบุรุษบ่แม่นสัตบุรุษบ่แม่นสัตบุรุษหมายว่าถ้าเจอกันค่อยกับอธิเดชเท่ากันเนี่ยโดยขน้อยมันจะเว้ากันรวมกันในเรื่องกันนะความชั่วของผู้อื่นและอ้างความดีของตนเองนั้นมันอาสัตบุรุษแต่ว่าสัตบุรุษนะมันก็คงกันข้ามความดีของเฮานี้แม้จะถูกถามก็บ่ค่อยจะเบาโดยขนาดเว้าความน้อยเหรอโดยฮะความแม่ความดีของตัวเองนะโอ้ว่าความดีของผู้อื่นบ่ได้ถ้าเป็นความดีของเฮานะโดยแม้จะถูกถามเฮาก็เว้าน้อยๆโดยขนาดแต่ความดีของผู้อื่นนั้นบ่ถูกถามเฮากะเว้าหากแท้ถ้าความชั่วของผู้อื่นเนาะโดยขนาดถ้าความชั่วของผู้อื่นนั้นไม่ได้ถามกับเบาๆแต่ว่าความชั่วของเฮา
ฐานพื้นฐานเขาก็บอกนะฉะนั้นแต่ว่ามันกลมกันข้ามจนมากนะถ้าเขาเว้าแต่ความดีของตนเองให้ผู้อื่นฟังและปกปิดความดีของผู้อื่นโดยเขาหน่อยเปิดความซั่วของผู้อื่นออกมาปกปิดความดีของตัวเองความซั่วของตัวเองโดยเขาหน่อยนั่นแม่นอาสัตตบุรุษอาสัตตบุรุษแท้ถ้าหากว่าเว้าความดีของผู้อื่นปกปิดความซั่วของตัวของผู้อื่นเนาะเผยความซั่วของตัวเองออกนะปกปิดความดีของตัวเองไว้อันนั้นเนี่ยสัตตบุรุษโอ้ก็กันข้ามเลยก็กันข้ามกันเลยข้ามหน่อยเนาะส่วนมากมันเพราะคนเฮาส่วนหลายนี่พ้อกันแหละอยากถามกันบ่รู้บ่ถามกันเว้าเขาขอห้องเอียงก่อนซับซ้อนนินทานะกันว่าเว้าแต่ความดีของตนเองแม่นะแล้วก็เว้าความชั่วของผู้อื่นดูแหมพอเว้านี่ขน้อยเห็นภาพทุกเจอทุกมื้อเลยขน้อยเวลาคนส่วนใหญ่เป็นนี่ขน้อยส่วนหลายเว้าแต่ความดีของตัวเองและมักนินทากันเว้าแต่แนวเสียแนวหายของผู้อื่นแล้วอันความทุกข์ของมักจึงมีคำว่าความทุกข์ของผู้อื่นนั่นมันความทุกข์ของเขาเป็นต้นมีแบบนี้ขึ้นมาขน้อยเป็นสันวะมิจฉาทิฏฐิขนาดเลยเนาะขน้อยแบบนี้ควรจะประพฤติตัวแบบอันสัตบุรุษเนาะขน้อยเนาะเว้าถึงตัวเองแต่เว้าเน้นแนวบุดีของตัวเองออกมาเนาะกล้าที่เป็นความจริงเนาะขน้อยเนาะเว้าถึงผู้อื่นพยายามถึงกับเจ้าจิตมีดีแด่บุดีแด่กับพยายามเว้าแต่แนวดีของเจ้าคนแบบนี้จึงน่ายกย่องมองแต่ดีของเขาเรื่องของดีของเขาคนนี้จึงน่ายกย่องว่าสัตบุรุษเป็นย่อมย่อเป็นสัตบุรุษใหญ่โดยขน้อยสติมาปัญญาเกิดโอกาสสดอยู่เด้อมื้อนี้คือมิดๆเนาะขน้อยสายที่โทรเข้ามาแล้วบ่ทันได้รับสามารถโทรเข้ามาได้เลยเด้อบ่ฟ้าน้อยใจบ่ว่าช่วงอันอย่าพอเป็นตอบคำถามมาละสายโดยสบายดีฮัลโหลสบายดีสบายดีไอ้เชิญเลยเอาจากถามมาเรื่องเฮ็ดเนาะเอาเรื่องนี้ก่อนพระเอาสักจ้ะมาดีเครื่องก่อนพระเนี่ยเอาบูชาอยู่วัดกระเพราอะไรชื่ออยู่ตลาดอาจจะได้บุญกว่ากันในบางคนก็ว่าขันเขาบูชาอยู่วัดแต่ครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องก็ไฟบุหรี่บ่อาจจะซื้ออยู่ตลาดแต่ไม่ค่าจะกำไรหลายกว่าซื้อเหรอได้ดีกว่าได้บุญกว่าได้บุญหลายกว่าจะพอผ่านจากคนเดียวโดยพอเอาพุทธะเหรอนี่คำถามเดี๋ยวนี้เนาะครับอาจารย์ได้ยินเนาะโดยเขาหน่อยแล้วนิมนต์เลยเขาการทำบูชาอยู่วัดเนี่ยกับไปซื้ออยู่บ้านมาทานนะมันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเสียสละมากน้อยเท่าไหร่โดยเขาหน่อยมันก็ขึ้นอยู่กับการเสียสละทำบูชาอยู่วัดกองอัฐานั้นมันอยู่บ้านอยู่ห้างร้านนี่ประมาณล้านนึงตัวอย่างว่าเท่านั้นอยู่วัดเขาไปให้200,000อยู่แล้ววันนี้การได้เลยเป็นอะไรคือการได้เสียสละเท่าใดมันก็ได้อานิสงส์เท่านั้นบ่หมายถึงว่าอยู่บนนั้นหลายกว่าจำนวนนี้หลายกว่าอยู่ที่การเสียสละก็คือกับแหงของเฮานี่แหละอาจารย์คำด้วยอาจารย์จะว่าจังได๋คือเฮาเอาฟันไม้บ่เฮ็ดจังได๋เนี่ยเอาแหงลงหลายปานใดมันก็ติดซ้ํากับแหงเฮาเนาะบ่ได้แล้วหน่อยเอากินอะไรปานใดมันก็จะอิ่มสำนั้นด้วยฉะนั้นเขาเสียสละหลายปันใดก็เสียนะฉันได้ย่างว่าเขาที่เสียสละ200,000ให้พระอยู่วัดนะไปเฮ็ดน้ำค่าไฟมันก็ดีเรื่องนี้เนาะดีดีก็หน่อยแต่ว่าเขาไปเอาไปอยู่บนอื่นเขาเสีย500,000นะด้วยเขาหน่อยแต่ว่าเขาเสีย500,000นั้นพัดเงินนั้นไปบนอื่นเนาะบริเขาวัดบนอื่นก็ดีคือกันแต่ว่า500,000นั้นกับ200,000นั่นนะราคามันบ่คือกันเด้กองอัฐานั้นมันเป็นกองที่ว่า มีราคาอยู่แล้วโดยขน้อยล้านหนึ่งหรือ500,000นั่นเนาะแต่เขาเสียแต่200,000เขาก็ได้บุญได้แค่200,000โดยขน้อยบัดนี้ถ้าจะให้บีที่สุดเนาะร้านอาหารนี่นะห้างขายเครื่องสังฆภัณฑ์นั่นนะเพิ่นขายเท่าใดเขาก็ซื้อเขาก็บูชาเท่านั้นเนาะมันจะพยินจำนวนบุญกันสายนี้แล้วต่อรวบมาเดี๋ยวขออนุญาตครับสายแล้วปัดยังคอต่อรวบบัดเดี๋ยวเลยเนาะขออนุญาตโอ้ยสบายขอโทษค่อยเสียงวิทยุลงกันเด้อเจ้าสบายดีเชิญเลยเจ้าสบายดี
ได้ยินบ่เนาะได้ยินได้ยินเชิญเลยอยู่กับอาจารย์ที่2เลยนะอันอยากถามอีกว่าเอ้าอันเดียวนี่อันเพิ่นว่ากรมกันอันกรมกันอันอาถะเนาะที่ว่าอันบูชาเอาจากบัดกับอันซื้ออยู่นอกไปทานบัดนี้บางคนเขาจะว่าอันเอาอยู่วัดนี่มันจะเป็นของเก่ากับซื้ออยู่นอกมันจะเป็นของใหม่อันใดมันจะได้บุญหรือว่าได้อันกุศลหลายกดกันเขาจะว่าของเก่านี่และอันเท่าเท่าท่านไปแล้วสมมติว่าคือได้ยินเขาจะว่าหลายคนอันนี้แม่กับบุเคยเนาะว่าอันเจ้าของเก่าเขานี่ยังนำอยู่ได้อยู่ฉันท่านไปแล้วแล้วยังมาถามคืนอ่ะอันนี้ของข่อยทานไหนพี่น้องข่อยเอามาให้ข่อยแล้วเจ้าเป็นยังจะเอาคืนมาสนะอันนี้ก็ความเข้าใจของแม่เนาะอยากถามคืนให้เพิ่นอธิบายอีกหน่อยนึงเนาะมันบ่แม่นแม่เฮ้บ่แม่นโดยๆๆแม่แม่ฟังทางมีทางเด้อขอถามแม่เพิ่นคนนั้นบ่แม่นเด้อบ่แม่นนิมนต์เลยคันของเก่าของใหม่อยู่อยู่ห้างร้านเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันซื้อเอาจากอันวัดไปขายแม่นล่ะเนาะโดยมันซื้อเอาจากวัดไปขายแม่นแท้น้อยก็หากับฮู้แม่นแท้แหละพระพุทธเจ้าถามในระบบรีไซเคิลซื้อเอาจากวัดไปขายโดยฉะนั้นจะว่ามันบ่แม่นอย่างนั้นดอกโดยขน่อยอันแม่นการเสียสละถือหลวงพ่อเว้ามาเมื่อกี้น่ะอันนึงบูชาอยู่วัดพระเจ้าให้แต่ 200,000ไปซื้อโยฮันผมไปจะมาห้าแสนมือล้วนล้านหนึ่งพุ่นเนาะล้านปลายเนี่ยล้านปลายมันหมดนี่มันก็เลยว่าบกกงกันข้ามมันก็เลยเป็นกงกันข้ามถ้าเจ้าอยากได้บุญเท่านั้นเนาะซื้อโยฮันเท่าใดเนี่ยบุษราอยู่วัดก็เท่านั้นเนี่ยจะได้บุญเสมอกันโดยเนาะไม่เจ้าเสียหลายก็ได้คันว่าเสียให้พระไปบูรณะสร้างศาพัฒนาวัดวาอารามเนาะเป็นของส่วนรวมเนาะไปเสียให้โยมอยู่ห้างร้านเนาะก็ให้เสียแต่ผู้เดียวโดยเจ้าเงินให้แต่ผู้เดียวนั่นแหละนั่นแปลว่าถ้าน่าจะดีแท้คือว่าเสียอยู่วัดโดยแต่ว่าเอาอยู่บ้านอยู่บ้านมาก็ดีสิกันก็ได้บุญเหมือนกันฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮาทานไปแล้วผู้อันเฮาอุทิศให้อันน่ะสิมาเอาเป็นเจ้าของอยู่นั้นมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าบ่ได้เอากองนั้นโดยการอุทิศส่วนบุญบ่แม่นว่าอุทิศกองนั้นให้อุทิศส่วนบุญพุทธเป็นญาณว่าเจ้าของเก่ามานําบ่บ่แม่นอุทิศส่วนบุญพุทธโดยแล้วเฮามาซื้อแล้วเป็นขาดโตของเฮาแล้วบัดนี้โดยขน่อยเนาะตัวอย่างว่าน้องอาจารย์คําเนาะโดยตัวอย่างว่าชิดที่เด็ดนะมาซื้อมาบูชากองอยู่วัดอันดอนเนาะโดยพระสละให้แล้วเนี่ยเป็นของชิดที่เด็ดแล้วโดยก็ที่เด็ดแล้วเนาะโดยอันนั้นบ่แม่นของผู้อื่นนะเพราะว่าทานให้พระแล้วโดยขน่อยเอาอานิสงส์เอาบุญของการที่พระได้รับนั้นไปให้ผู้อยู่คนกองนั้นยังคือเก่าโดยขน่อยกองอยู่ดีคือเก่าคนละส่วนกันเลยเนาะคนละส่วนกันพ่อผู้เสียเขาจะอุทิศให้นะอุทิศส่วนบุญพุ่นบ่แม่นอุทิศแท้น้ำแก้วนี้เนาะบ่แม่นอุทิศแต่ว่าเครื่องของสิ่งเหล่านี้บ่แม่นอุทิศส่วนบุญนี้เข้าใจว่าค่อยอันนั้นนะค่อยอันนาฝากเงินมาเตะประเทศอเมริกาบอกประเทศใดก็แล้วแต่นะโดยมาให้เจ้าเนี่ยจะไปสร้างอะไรบ่เนี่ยจะไปสร้างศาลาคงธรรมนะค่อยอุทิศศาลาคงค่อยบ่ได้ฝากศาลาคงธรรมมาเด้เนาะค่อยฝากแต่เป็นเซ็กเงินมาอันนี้คือการเฮาอันทานไปให้กองกฐินพอนี้กองอัฐาอันนี้ถวายแก่สงฆ์เนาะถวายแก่สงฆ์ขอสงฆ์จงรับเมื่อรับแล้วขออุทิศส่วนบุญเหล่านี้นะไปให้พ่อแม่เนาะมันเนาะโดยบ่แม่นเอากองอัฐานี้ไปให้ส้มพอนี้เสื้อพอนี้ผ้าพอนี้บ่บอกได้เลยว่าเข้าคํานี้บ่เลยว่าอาหารจังซี่ไปบ่ได้เพียงแต่ว่าข้าพเจ้าขอถวายพัตตาหารแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าและอุทิศส่วนบุญส่วนนี้ให้ไปให้พระบิดามารดาแน่อุทิศส่วนบุญนั้นแปลฮู้ค่อยมีเงินแล้วเงินนี้ไปฮอดโลกหน้าบ่ได้แล้วก็ส่งหาอุทิศไปให้บ่ได้ค่อยก็แปลฮู้เป็นบุญไปให้โอ้ด้วยบุญให้นะอาจารย์คําดีตื่นบ่หรือว่าพระยาพ่อเพิ่นเว้านะคําว่าอุทิศเนี่ยคือว่าแปรฮูปคือเพิ่นเว้านะฮะโมเมนต์ว่าสิเอาไปมันเป็นกองเลยมันเป็นกองเลยโมเมนต์เขาบ่แม่นห่วงเห็นหยังบ่ได้โดยทั้งพ่ออ่านทั้งพ่อทั้งพ่อออกแล้วแม่ออกเพิ่นคันยังบ่ค้าหยังบ่เข้าใจหยังก็สามารถไปหาพ่อหาพระอาจารย์อยู่ว่าถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะขะน้อยเนาะได้เนาะ
หรือว่าโทรมาหาขน้อยก็ได้โทรมาหาเบอร์พอออกอาทิตย์เดียวนี่แหละ9169322ทุกคำถามทุกขออัดขอทำจะได้วันนั้นขน้อยหักประกันว่าพระอาจารย์ทั้งหลายเพื่อนจะมาให้ความกระจ่างแจ้งอย่างแน่นอนก่อนจะจบรายการไปขน้อยขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงเนาะคือโครงการกิจกรรมฟังธรรมมาทุกๆวันอาทิตย์อย่าลืมเด้อสาธุชนทั้งหลายในวันอาทิตย์ที่10เดือน11 2013นี่จะแสดงธรรมโดยพระอาจารย์แก้วพระจันทร์แห่งวัดป่าดงมะคายสถานที่นั่นวัดป่านาคุณน้อยเซนเดอร์เวลาบ่ายโมงและอีกตัวนึงก็คืออยู่ที่วัดเวียงทองเนาะขน้อยเนาะในวันที่8เดือน11 2013นี่จะมีกฐินเนาะกฐินของวัดยะพอบุญเพ็งสุวาจูวัดเวียงทองเพิ่นสาธุชนสามารถไปร่วมเป็นเจ้าภาพได้ก่อนที่จบรายการไปขออาราธนาพระอาจารย์ทั้งสองได้ให้พรแก่ทางบ้านสัพพิติโยวิวัสสันโตความจางไรทั้งปวงจงพินาศไปสัพพะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทภาวันอันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทิคายุโภภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสิริสานิจังอุทัพพชานิโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพรสีพระการคืออายุวันนาสุขาพาละงานเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกะไว้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันธุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงห้างสาธานสัพพพุทธานุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสุทธีพระวันตุเทขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่อเถิดสาธุ